สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมยังอยู่ท่ามกลางของเจดีย์2,000กว่าองค์2,000กว่าองค์ของเจดีย์ที่อยู่ที่ภูกามนั้นนำมาซึ่งธุรกิจการท่องเที่ยวที่นี่มหาศาลเลยทีเดียวปีที่แล้วนั้นมีนักท่องเที่ยวเข้ามาที่พม่าถึง1ล้านคนและแต่ละปีกำลังขยายตัวอย่างมากครับวันนี้มีการขยายตัวของนักท่องเที่ยวถึง 100%เป็นเพราะว่าประวัติศาสตร์ครับโลกเราวันนี้กำลังต้องมีการปรับเปลี่ยนในการที่จะหาประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างพม่าฉะนั้นวันนี้ในพม่าโรงแรมแพงหูฉี่เลยทีเดียวโรงแรมในย่างกุ้งมีหลายโรงแรมวันนี้แพงกว่ากรุงเทพเยอะแล้วครับเป็นเพราะว่าจำนวนของโรงแรมกับจำนวนของนักท่องเที่ยวไม่สมดุลกันได้ในแต่ละปีนั้นมีคนมาท่องเที่ยวประมาณ 10% ของประชากรท่องเที่ยวของประเทศพม่าวันนี้ภูกามนั้นมีในสิ่งที่ประเทศไทยไม่มีคือประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและเอกลักษณ์ของเจดีย์เจดีย์ต่างๆของภูกามที่มีอยู่ในปัจจุบันถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจในเชิงประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวครับเมื่อเราไม่มีทำไมเราจะใช้ในสิ่งที่ชาวบ้านเขามีให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรครับนั่นคือโจทย์วันนี้คนท่องเที่ยวทั้งหลายมาใช้ที่กรุงเทพเป็นจุดเริ่มต้นถือว่าเป็นส่วนที่เรานั้นจะได้เปรียบครับทำไมเราไม่มาคิดถึงว่าธุรกิจการค้าของพม่าที่มีอยู่ในเรื่องของการท่องเที่ยวไทยควรจะขยายขยับธุรกิจเหล่านี้มาที่นี่และที่นี่นั้นก็คือโอกาสครับคาราวานของเราได้มาที่นี่ได้เห็นความต่างได้เห็นประวัติศาสตร์ที่ยืดยาวและได้เห็นสิ่งที่พม่ามีมากกว่าไทยในเชิงประวัติศาสตร์เราจะทำยังไงให้ประเทศพม่าเป็นจุดขายและสร้างผลประโยชน์ให้กับธุรกิจไทยในเรื่องการท่องเที่ยววันนี้เรามีการบริหารวันนี้เรามียี่ห้อทำไมไม่เอาสิ่งที่เรามีนั้นเอามาใช้อยู่ที่ตรงนี้ล่ะครับผมอยากจะนำเสนอนะครับว่าภูกามนั้นมีประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาและภูกามนั้นมีเรื่องของศิลปะเจดีย์ที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาและเป็นสิ่งที่น่าเลื่อมใสสำหรับคนไทยคนไทยเองก็มาเที่ยวที่นี่เยอะที่สุดชาติหนึ่งเลยทีเดียววันนี้ไม่ว่าจะเป็นตลาดของต่างชาติที่จะมาประเทศไทยหรือตลาดคนไทยที่จะมาพม่าล้วนแต่มีโอกาสที่สามารถจะทำได้ที่ภูกามเรื่องราวของภูกามในเชิงของธุรกิจการค้าของการท่องเที่ยวนั้นคนไทยของเราน่าจะสนใจนะครับแล้วขยายฐานของการธุรกิจที่เราอยากจะทำนั้นเข้ามาสู่ในภูมิภาคนี้ก่อนที่เขตการค้าเสรีอาเซียนจะเกิดขึ้นภายในอีก2ปีข้างหน้าตอนนั้นต้นทุนคงจะสูงกว่านี้อีกเยอะเลยทีเดียวและพลาดไม่ได้ครับสำหรับ10ท่านแรกนะครับที่ส่งชื่อและที่อยู่มาที่ Facebook มองโลกแบบวิกรมเราจะมอบหนังสือชีวิตใหม่ไปไซบีเรียให้ทุกท่านครับ